สวัสดีค่ะดาวณัฐภศรค่ะคุณผู้ชมกำลังอยู่กับรายการรามาวาไรตี้รายการที่เปิดมิติใหม่รู้ลึกรู้จริงเรื่องสุขภาพที่ใกล้ตัวคุณวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับหัวข้อที่ว่าภาวะซึมเศร้าโรคฮิตหรือแค่คิดไปเองวันนี้หลายๆคนที่อาจจะได้ยินข่าวเรื่องของโรคซึมเศร้ามาเยอะแยะมากมายเราจะได้มาพูดคุยกับคุณหมอกันนะคะว่าเรามีภาวะเสี่ยงหรือเปล่าแล้วต้องสังเกตอาการยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงส์สงวนสีค่ะสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นภาควิชาจิตเวชศาสตร์นะคะนอกจากนี้นะคะน้องแอมจะพาคุณผู้ชมไปที่แผนกตรวจโรคผู้ป่วยนอกจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่โรงพยาบาลรามาธิบดีกันด้วยนะคะใครที่กำลังกลัวว่าเอ๊ะการไปที่แผนกจิตเวชเนี่ยจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าจะน่ากลัวอย่างที่เราคิดเอาไว้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้น้องแอมพาไปแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณหมอรอพูดคุยกับเราอยู่แล้วไปเจอกับคุณหมอกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะดาวก็อยู่กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีค่ะสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นภาควิชาจิตเวชศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะซึมเศร้าซึ่งตอนนี้ดาวเห็นเปิดหนังสือพิมพ์ไปหรือว่าอ่านข่าวอะไรต่างๆเราก็จะเห็นการสูญเสียจากภาวะซึมเศร้าแบบนี้มาโดยตลอดซึ่งบางคนก็อาจจะคิดว่าโอ้เราเป็นหรือเปล่านะเราเข้าข่ายหรือเปล่านะแล้วเราควรที่จะสังเกตอาการตัวเองยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะขออนุญาตสอบถามข้อมูลกับคุณหมอนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยอยากทราบว่าจริงๆแล้วคำว่าภาวะซึมเศร้ามันคืออะไรคะคุณหมอมันมี2คำนะก็คือภาวะซึมเศร้ากับ คนที่ซึมเศร้าเยอะถึงกับเรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้านะครับถ้าเป็นภาวะซึมเศร้าเนี่ย คือคนทั่วๆไปเวลาเราได้รับความสูญเสียหรือเรามีความเครียดมีความทุกข์มีความรู้สึกไม่ดีบางอย่างเราก็จะมีภาวะซึมเศร้าได้นะครับแต่ว่าถ้าซึมเศร้าที่เรียกว่าเป็นโรคแล้วเนี่ยคือซึมเศร้าอันนี้มันจะเกิดขึ้นนานความซึมเศร้านี่มันลงลึกแล้วมันดิ่งแล้วมันอยู่นานนะครับฮะก็คนไข้ก็จะรู้สึกว่านั้นไม่มีความสุขเอาเลยนะครับฮะรู้สึกว่าชีวิตเราไม่มีคุณค่าไม่มีอะไรดีเคยทำอะไรแล้วมีความสุขมันก็จะรู้สึกไม่อยากทำไปเลยเหมือนทำอะไรก็ไม่มีความสุขนะครับแล้วก็มันก็จะอยู่อย่างเงี้ยตลอดต่อเนื่องเป็นวันๆเป็นหลายๆวันเป็นสัปดาห์นะครับแล้วก็จะมีอาการอื่นๆทางกายเช่นนอนไม่หลับนะครับเบื่ออาหารนะครับความคิดความจำเนี่ยแย่ลงความคิดมันก็จะไปในทางลบลบกับทุกเรื่องอะครับตั้งแต่ตัวเองคิดว่าตัวเราเองเนี่ยไม่ดีเราเป็นสาเหตุของปัญหาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันดิ่งมากดิ่งมากใครจะมาชวนไปทำอะไรมันก็ไม่มีอารมณ์ที่จะไปทำอะไรอย่างเงี้ยครับฮะมันก็อยู่กับความทุกข์ตรงนั้นอะครับซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้เท่าที่เราเคยปรึกษาคุณหมอค่ะภาวะซึมเศร้าของคนในประเทศไทยตอนนี้เหมือนกับว่าน้องๆเด็กๆก็มีภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมคะในส่วนของเด็กเนี่ยที่ว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยเยอะขึ้นข้อมูลในปัจจุบันก็คือโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่ทำให้เกิดความสูญเสียปีสุขภาวะเนี่ยเป็นอันดับ2 อันนี้คือของทั้งโลกนะครับแล้วก็ความสูญเสียเนี่ยมันมีแนวโน้มเยอะขึ้น องค์การอนามัยโลกนี่คาดว่าปี2030ก็คืออีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยโรคซึมเศร้าที่จะเป็นโรคที่ทำให้เกิดความสูญเสียเนี่ยเป็นอันดับที่1 นะครับฮะ20ปีที่ผ่านมาจะรักษาเด็กที่เป็นโรคซึมเศร้าในเด็กที่โตค่ะเช่นเด็กมัธยมปลายอันนี้เด็กมัธยมปลายส่วนใหญ่ก็มักจะมีเครียดในเรื่องของการเราจะเลือกทางเดินเส้นไหนดีจะเอ็นเข้าคณะอะไรอะไรอย่างเงี้ยวางอกหักอะไรอย่างนี้ก็มีด้วยอันนี้อาจจะรู้สึกว่าเป็นช่วงวัยรุ่นเริ่มต้นที่อาจจะทำให้เกิดความเครียดซึ่งพาไปสู่ภาวะนั้นได้และปัจจุบันล่ะคะคุณหมอก็ตรวจคนไข้ไปตรวจคนไข้มาเอ๊ะคนไข้ก็เริ่มซึมเศร้าอายุน้อยลงเรื่อยๆซึมเศร้านี่ซึมเศร้าจริงๆเลยนะครับไม่ใช่ซึมเศร้าเพราะว่าตามแฟชั่นนะทำร้ายตัวเองเนาะกรีดค่ะกรีดข้อมือทำร้ายตัวเองอื่นๆจนกระทั่งถึงลงมือฆ่าตัวตายเนาะก็เด็กที่ซึมเศร้าก็มารักษาที่ OPD ครับก็เยอะขึ้นเป็นเรื่องน่าตกใจเหมือนกันครับใช่ครับแต่ที่ตกใจมากกว่านั้นก็คือยิ่งตรวจไปเอ๊ะตอนนี้เด็กที่ซึมเศร้าเนี่ยป.5 ป.6ก็คืออายุน้อยลงกว่าเดิมมากก็เริ่มซึมเศร้าที่มารับการรักษาแล้วครับซึ่งถ้าหนูตอนหนูอยู่ป.5 ป.6อ่ะหนูไม่ซึมเศร้าเลยนะหนูรู้สึกว่าการกินสนุกมากการไปเล่นกับเพื่อนสนุกมากใช่ครับแต่ว่าคือเด็กสมัยเนี้ยเขาเริ่มซึมเศร้าตั้งแต่
ป .5 ป .6 แล้วเหรอคะที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือคนไข้ที่มาตรวจโรงพยาบาลอายุน้อยลงใช่ไหมครับเราก็ไปทำวิจัยในเด็กปฐม4ถึงปฐม6ที่น่ากังวลก็คือตัวเลขเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเกือบประมาณ 60% เยอะเด็กที่มีภาวะซึมเศร้านะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลจริงๆแล้วก็น่าเป็นห่วงสำหรับทั้งตัวเด็กเองครอบครัวแล้วก็คุณภาพของประชากรในอนาคตด้วยครับปัจจุบันเราก็มีแบบคัดกรองนะครับก็แบบคัดกรองนี่ก็หาได้จากเว็บไซต์ต่างๆโดยเฉพาะเว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิตนะครับก็มีแบบคัดกรองซึมเศร้าตั้งแต่ของผู้ใหญ่ของวัยรุ่นของเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเข้าไปทำแบบสอบถามตรงนั้นได้เลยแบบคัดกรองตรงนั้นได้เลยครับใช่แล้วก็จะมีผลว่าคะแนนเท่านี้คุณมีภาวะเข้าข่ายมาเข้าข่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าสมมุติเราเชื่อว่าต้องมีบางคนที่แบบกรณีที่พอทำไปปุ๊บแล้วเราเข้าข่ายสัก8สัก9แต่เรารู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวเราต้องสู้ได้เราต้องทำเองได้อันนี้คืออันตรายไหมคะก็เป็นภาวะปกตินะปัจจุบันเนี้ยคนทั่วไปก็มีความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าใช่เริ่มเปิดกว้างกันมากขึ้นนะฮะสังคมก็ยอมรับมากขึ้นแล้วแล้วก็จริงๆก็โชคดีที่มีคนที่มีชื่อเสียงหลายคนก็กล้าที่จะเปิดเผยตัวเองว่าเราก็เคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนนะแต่ว่าตอนที่เราหายซึมเศร้าตอนที่เราไม่มีภาวะซึมเศร้าเราก็สามารถทำอะไรใช้ชีวิตได้ปกติแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นกับสังคมเนี่ยไม่ได้แพ้ใครเลยอะไรอย่างเงี้ยครับฮะก็คงมีส่วนช่วยทำให้ความรู้สึกที่จะยอมรับเนี่ยก็เยอะขึ้นเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นครับแล้วก็ปัจจุบันก็ที่ดีก็คือเด็กค้นหาข้อมูลแล้วก็บางทีบอกพ่อแม่เลยว่าตัวเองเนี่ยสงสัยจะซึมเศร้าแล้วแล้วก็บอกพ่อแม่ข้อมูลได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถสื่อสารกับที่บ้านได้มากขึ้นก็ยังมีพ่อแม่จำนวนหนึ่งที่ไม่เชื่อยังไม่ให้ความสำคัญแต่ว่าก็เริ่มมีพ่อแม่จำนวนมากละถ้ามีลูกมาพูดอย่างเนี้ยก็จะให้ความสำคัญแล้วก็พามารับการรักษาเนี่ยเยอะขึ้นนะครับก็คือความเป็นความรู้สึกไม่ดีต่อการที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็ในสังคมปัจจุบันก็ดูน้อยลงก็คือสามารถเปิดกว้างได้มากขึ้นแล้วก็คนก็เริ่มกล้าที่จะไปหาคุณหมอจิตเวชมากขึ้นใช่ไหมคะอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีอยู่เหมือนกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะคุณหมอคะเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าแต่ว่าเดี๋ยวเบรกหน้าค่ะคุณผู้ชมคะเราจะพาคุณผู้ชมไปแผนกจิตเวชนะคะไปดูกันว่าแผนกนี้มีอะไรกันบ้างแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อค่ะช่วงนี้นอนก็ไม่ค่อยหลับแต่เราก็กินเก่งเหมือนเดิมนะแต่ก็แอบเครียดอาจจะป่วยหรือเปล่าเนี่ยอ้าวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะแอมอยู่กันที่แผนกผู้ป่วยนอกจิตเวชโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะหลายคนจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะแอมมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเพราะว่าแอมเองค่ะอยากจะมาปรึกษาช่วงนี้นะรู้สึกตัวเองแบบแอบเครียดนะคะแล้วก็มีความกังวลด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเขาเรียกว่าอาการยังไม่แน่ชัดเลยแอบนัดค่ะคุณเฟิร์นไว้ซึ่งอยู่ที่แผนกผู้ป่วยนอกจิตเวชโรงพยาบาลรามาธิบดีแอมเองก็อยากรู้นะคะว่าแผนกผู้ป่วยนอกจิตเวชแห่งนี้เขามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวตามแอมมาเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณเฟิร์นสวัสดีค่ะใช่คุณเฟิร์นหรือว่าพี่เฟิร์นที่เรานัดไว้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวให้พี่เฟิร์นได้แนะนำตัวเองกับคุณผู้ชมอีกครั้งนึงค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะวิลาสินีพวรานนท์นะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพประจำหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจิตเวชค่ะนี่ดีใจมากวันนี้มีโอกาสได้มาที่อีกหนึ่งแผนกที่หลายคนบอกเอาจริงๆนะไม่กล้ามาเพราะรู้สึกว่ามาแล้วแบบเฮ้ยเราต้องป่วยแน่เลยแต่แอมเองนะคะด้วยความที่ทำงานหนักวันนี้ดีใจมากที่มีโอกาสได้มาสัมผัสที่แผนกผู้ป่วยนอกจิตเวชของโรงพยาบาลรามาธิบดีก่อนอื่นเลยมาแผนกนี้ต้องทำอะไรยังไงบ้างคะพี่เฟิร์น
ส่วนใหญ่ของที่เราจะเป็นระบบนัดหมายตรวจก่อนนะคะเริ่มแรกเลยก็คือมีทั้งระบบ walk in เข้ามาแล้วก็ระบบที่2ก็คือเป็นระบบโทรทํานัดหมายก่อนนะคะเราก็จะมีเบอร์โทรของที่แผนกไว้ให้นะคะทั้งในเว็บไซต์ด้วยเนาะแล้วก็พอโทรทํานัดหมายเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยค่ะก็เข้าตรวจกับคุณหมอได้ตามระบบเลยหลังจากที่นัดหมายแล้วนานไหมคะกว่าที่เราจะได้คิวก็ขึ้นอยู่กับว่าอาการของคนไข้เป็นยังไงบ้างหนักเบาแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะโดยส่วนใหญ่ของที่แผนกของที่เราเนี่ยค่ะพบเจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาวะเครียดส่งผลต่ออารมณ์อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าสมาธิในการทำงานหรือสมาธิในการเรียนนะคะส่วนในเด็กก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมาธิสั้นอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เนาะที่เจอค่ะพี่เฟิร์นคะวันนี้ขออนุญาตนะคะให้พี่เฟิร์นพาน้องแอมดูในแต่ละจุดในการที่แบบเริ่มต้นมาใช้บริการตรวจได้เลยค่ะมาตามมาเลยค่ะเชิญเลยนะคะได้ค่ะน้องแอมแบบเห็นจุดนี้ที่พี่เฟิร์นได้บอกไปใช่จุดแรกก็คือจะเป็นจุดวัดความดันของคนไข้อ่ะค่ะที่มายื่นบัตรนัดก็คือถ้าเราทํานัดแล้วเรียบร้อยก็มาวันนัดก็สามารถยื่นบัตรวัดความดันได้เลยนะคะของที่เราค่ะใช่แล้วก็พอจุดที่2ของเราก็คือในกรณีที่เป็นผู้ป่วยใหม่นะคะจะมีเป็นจุดคัดกรองตรงนี้ค่ะก็สามารถเวลาที่เรามีบัตรโรงพยาบาลแล้วเดิน walk in เข้ามาติดต่อจุดเบอร์2ก็จะมีพยาบาลคัดกรองที่เขาพูดคุยด้วยเนาะประเมินอาการคนไข้นะคะค่ะนี่คือจุดที่2ค่ะถัดมาจุดที่3ตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์พยาบาลที่สําหรับคนไข้สําหรับที่เขาโทรมาทํานัดเลื่อนนัดอะไรเงี้ยค่ะเจ้าหน้าที่พยาบาลก็จะอยู่ตรงนี้แต่ว่าทางคนไข้พอวัดความดันเสร็จแล้วก็สามารถนั่งรอหน้าห้องตรวจได้เลยอ๋อใช่ค่ะพี่เฟิร์นค่ะน้องแอมอยากรู้ว่าคนที่มารับบริการเนี่ยจะมีอายุตั้งแต่ช่วงไหนบ้างวัยไหนบ้างถ้าช่วงนี้ที่เจอบ่อยๆอาจจะเป็นเด็กและวัยรุ่นอย่างเงี้ยค่ะอายุประมาณสัก13ถึง18ปีเป็นต้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยที่ว่าตอนนี้มันมีสถานการณ์โควิดเนาะเขาอาจจะมีแบบภาวะเครียดจากการเรียนออนไลน์หรือว่าการปรับตัวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววัยผู้ใหญ่เหรอคะพี่เฟิร์นส่วนใหญ่ที่มาเจอมารับบริการจะเป็นปัญหาอะไรวัยผู้ใหญ่ก็จะคล้ายๆกันค่ะด้วยภาวะเครียดของแบบสังคมส่วนใหญ่อะไรเงี้ยค่ะซึมเศร้าก็ยังเป็นอันดับหนึ่งของที่แผนกเราอยู่เนาะหรือว่าอาจจะมีอาการนอนไม่หลับหรือภาวะวิตกกังวลอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีนะเข้ามาด้วยถ้าให้แบ่งระหว่าง 100% ผู้ใหญ่เท่าไหร่เด็กเท่าไหร่โอ้อาจจะเท่าๆกันเลยเนาะด้วยความที่ว่าใช่ค่ะด้วยความที่ว่าเราเป็นโรงเรียนแพทย์ด้วยก็เลยจะรับเคสค่อนข้างเยอะเพื่อให้คุณหมอเขาได้ดูเคสต่ออะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะพามาดูห้องตรวจเนาะห้องตรวจคุณหมอนะคะพอดีคุณหมอรออยู่ด้านในแล้วนะว้าวได้เลยค่ะพามาส่งหมอคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมนายแพทย์ชนัยชนเรืองเศรษฐกิจนะครับผมเป็นแพทย์ประจำบ้านภาคจิตเวชศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับผมโอ้โหวันนี้เราเจอกับคุณหมอถ้าพูดกันง่ายๆตัวจริงเสียงจริงเลยดูแลเคสมาเยอะยังคะเนี่ยก็พอสมควรครับผมวันนี้ขอเป็นเหมือนตัวอย่างเคสด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้ก็แอบซึมๆเศร้าๆบ้างๆคุณหมอมันเป็นฟีลแบบเหมือนทำงานหนักคิดมากบางครั้งหลับไปก็ยังมีความคิดวนๆอยู่เรื่องของงานถือว่าอยู่ในข่ายเกี่ยวกับพวกแผนกจิตเวชอย่างนี้บ้างไหมคะป่วยบ้างซึมบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราต้องรับบริการต่อเนื่องแค่ไหนคุณหมอถึงอาการแบบนี้จะทุเลาหรือว่าหายไปจริงๆแล้วแต่ตัวโรคเลยครับผมแล้วก็แล้วแต่อาการเหมือนกันแต่ว่าไม่ว่าจะมาติดตามอาการกี่ครั้งก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจหมอแต่ว่าก็ขอแนะนำว่าถ้าสมมติว่าเริ่มรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่เริ่มเตือนว่ามันผิดปกติไปหรือแปลกไปจากเดิมยินดีให้คำปรึกษาตลอดเข้ามาให้ใช้บริการได้เลยครับผมโอ้โหหน้าตาดีใจดีแถมดูแลดีด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอมากๆเลยที่วันนี้นะคะให้เกียรติมาพูดคุยกับน้องแอมในวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะขอบคุณมากนะคะเรียบร้อยค่ะพี่เฟิร์นโอ้คุณหมอน่ารักมากเลยสมละมาที่แผนกเขาเรียกว่าผู้ป่วยนอกจิตเวชโรงพยาบาลรามาธิบดีนอกจากดูแลดีแล้วนะคะคุณหมอหล่อบอกต่อด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่เฟิร์นมากๆเลยที่ให้เกียรตินะคะพาน้องทัวร์ในแผนกผู้ป่วยนอกจิตเวชโรงพยาบาลรามาธิบดีแห่งนี้นะคะขอบพระคุณพี่เฟิร์นนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมเรื่องราวของรายการรามาวาไรตี้ยังไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าพี่ดาวคนสวยของน้องแอมยังรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะไปตามช่วงต่อไปกันเลยค่ะWe'll be right back.
ต้องขอบคุณน้องแอมมากๆเลยนะคะที่พาเราไปที่แผนกตรวจโรคผู้ป่วยนอกจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คนรอบข้างหรือว่าจะเป็นตัวน้องๆเองก็สามารถไปปรึกษาคุณหมอได้นะคะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อกับคุณหมอดีกว่าเพราะว่าเรามีคำถามจากทางบ้านมาถามกันด้วยค่ะคุณหมอคะตอนนี้มีน้องๆหลายๆคนมากๆเลยที่ส่งคำถามมาและคำถามแรกนะคะก็คือช่วงนี้หนูเครียดแล้วก็กดดันมากๆเลยค่ะอาการแบบนี้จะสามารถส่งผลกระทบทำให้เป็นโรคซึมเศร้าต่อไปได้หรือเปล่าคะครับก็มีส่วนเยอะเลยนะครับก็ความเครียดความกดดันที่มันรุนแรงแล้วก็ต่อเนื่องนานมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคซึมเศร้าได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนเนาะมีความเครียดความกดดันแล้วก็จะต้องไปสู่ภาวะซึมเศร้าขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายอันก็คือขึ้นอยู่กับความเสี่ยงหรือความเปราะบางของเรานะครับที่จะเกิดโรคได้หรือไม่นะครับแล้วถ้าสมมติว่าถ้าจะให้คำแนะนำค่ะว่าเราจะทำยังไงดีให้เราหายเครียดหรือว่าหายกดดันได้ง่ายขึ้นพอจะมีวิธีบอกน้องๆไว้ไหมคะอันดับแรกถ้าดีที่สุดคือหาสาเหตุเครียดจากการเรียนเรายังเตรียมตัวไม่ดีพอเราใช้เวลาไม่ดีพอถ้าเรารู้เหตุอันนั้นเราก็แก้สาเหตุนะครับแต่ว่าความเครียดของคนเราเนี่ยเรารู้สาเหตุแต่ว่ามันแก้ไม่ได้ก็ถ้าเราแก้ไม่ได้เราก็ต้องมาจัดการที่อารมณ์ของเรานะครับวิธีจัดการที่อารมณ์ของเราก็ได้เยอะเลยนะครับตั้งแต่การพูดคุยปรึกษากับคนที่เราเชื่อถือเราไว้วางใจอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นพ่อแม่หรือครูอาจารย์ที่เรารู้สึกไว้วางใจเนาะดูท่าทางเป็นคนที่จะรับฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็มีคำแนะนำดีๆนะครับฮะก็ปรึกษาคนอื่นนะครับฮะพยายามพักผ่อนให้เพียงพอไว้เพราะว่าเวลาเรามีเครียดเรื่องอื่นแล้วเรานอนไม่พอมันก็เครียดทางกายอีกมันก็จะไปเพิ่มความเครียดให้มันเยอะขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็พยายามทำกิจวัตรอะไรต่างๆที่เราเคยทำไปดูหนังฟังเพลงทำกิจกรรมที่เราชอบที่เราชอบนะครับการเล่นกีฬาก็ช่วยนะครับการออกกำลังกายให้สม่ำเสมอให้มีอะดรีนาลีนหลั่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับออกกำลังกายจะมีสารที่เรียกว่าเป็นเอนโดฟินเอนโดฟินก็คือสารที่ทำให้เรามีความสุขเป็นวิธีง่ายๆที่เราทำได้ช่วยดูแลตัวเองให้ลดความเครียดของเราได้นะแต่อย่างที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างที่คุณหมอบอกว่าเราต้องรู้เท่าทันอารมณ์ของเราให้ได้ก่อนอย่างแรกด้วยนะคะเอาล่ะมากันที่คำถามข้อที่2กันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะมีน้องถามมาว่าโรคซึมเศร้าจริงๆแล้วสามารถติดต่อทางพันธุกรรมได้หรือเปล่าคะอันนี้มีส่วนครับเยอะไหมคะคุณหมอหนูอยากทราบถ้าเขาใช้วิธีการทางสถิติวิเคราะห์นะครับก็พบว่าน่าจะเป็นปัจจัยทางพันธุกรรมไปสักประมาณ 20-30% ก็ถือว่าเยอะนะคุณผู้ชมก็เยอะเหมือนกันทั้งพ่อทั้งแม่เลยเป็นโรคซึมเศร้าอย่างเงี้ยลูกก็มีโอกาสที่จะใช่ครับแต่ก็ไม่ได้จำเป็นนะครับว่าถ้าพ่อแม่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วลูกจะต้องซึมเศร้าเสมอไปเพราะว่ามันก็จะต้องมีปัจจัยอื่นๆอีกใช่ครับปัจจัยสำคัญสำคัญนอกจากเรื่องพันธุกรรมแล้วก็คือเรื่องของการเลี้ยงดูนะครับเติบโตมาแบบไหนโดยเฉพาะการเลี้ยงดูในวัยที่อายุน้อยๆค่ะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยครับที่คนทั่วไปเนี่ยยังไม่รู้นะครับคนทั่วไปเนี่ยก็คิดว่าเด็กเล็กขวบ2ขวบเนี่ยพูดจาก็ยังไม่รู้เรื่องเขาอาจจะไม่ได้รับรู้อะไรเยอะขนาดนั้นใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วการเลี้ยงดูในช่วงอายุน้อยก็ยิ่งมีความสำคัญเลยโอ้อันนี้ความรู้ใหม่ของหนูเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นการสร้างเขาเรียกว่าเป็นพื้นฐานของบุคลิกภาพไอ้ตรงที่จะสร้างพื้นฐานบุคลิกภาพเนี่ยจะทำยังไงก็ต้องเป็นการเลี้ยงดูที่ทำให้เด็กเนี่ยมีความผูกพันทางอารมณ์กับพ่อแม่อย่างมั่นคงนะครับมีคำถามมาถามเหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าไม่กินยาแบบรักษาเองได้ไหมจะเป็นอะไรหรือเปล่าถ้าเราไปถึงภาวะนั้นแล้วอะค่ะโรคซึมเศร้าไม่ได้หมายถึงว่ามียารักษาอย่างเดียว มาหาหมอหมอก็จะยังไม่ได้ให้ยาจะดูว่าสาเหตุของซึมเศร้าของเขาเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วเราจะแก้ได้ยังไงตรงที่ตัวเขาใช้วิธีการปรึกษาก็อาจจะช่วยได้ก็ดีขึ้นเองเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดซึมเศร้าไปถึงทำร้ายตัวเองแล้วก็คิดอยากตายจริงๆอย่าให้รอถึงจุดนั้นถึงมารักษาเลยเพราะว่าถ้ามารักษาอาการน้อยๆเนี่ยมันจะง่ายกว่า
นะครับโอเคค่ะเพราะฉะนั้นก็น้องๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่รู้สึกว่าลูกตัวเองมีความเสี่ยงหรืออะไรต่างๆนะคะก็สามารถปรึกษาคุณหมอได้นะคะไปกันได้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะคุณหมอพร้อมที่จะดูแลแล้วก็พร้อมให้คำปรึกษาแน่นอนนะคะแล้วก็สุดท้ายอยากจะให้คุณหมอช่วยให้คำแนะนำกับคุณพ่อคุณแม่ถ้าสมมติว่าเรามีลูกที่เข้าข่ายเป็นโรคซึมเศร้าสิ่งแรกที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะทำอะไรคะอันดับแรกคือต้องสังเกตนะครับแล้วก็ดูว่าเมื่อไหร่ลูกเรามีท่าทางที่จะสงสัยซึมเศร้าแล้วนะครับโดยเฉพาะถ้าลูกเขาไปค้นหาข้อมูลแล้วมาปรึกษาส่วนใหญ่ถ้าเด็กมาปรึกษาแสดงว่าสำคัญแล้วธรรมชาติของคนจะไม่ค่อยมีใครบอกว่าตัวเองเนี่ยซึมเศร้าแล้วหรือป่วยแล้วถ้าลูกมาบอกเนี่ยเป็นอันที่สำคัญแล้วครับอยากให้พ่อแม่ที่พอลูกมาปรึกษาเรื่องซึมเศร้ามันไม่ใช่เรื่องของเราอย่างเดียวนะครับก็เด็กก็มีปัจจัยส่วนตัวนะครับปัจจัยเรื่องของการเลี้ยงดูแล้วก็ปัจจัยเรื่องของสังคมรอบด้านการแข่งขันอะไรเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นความผิดของพ่อแม่หรือว่าเป็นความล้มเหลวนะครับฮะต้องอย่าโทษตัวเองอย่าโทษตัวเองครับฮะแล้วก็มารับความช่วยเหลือก่อนนะครับแล้วก็บางครั้งหมอก็อาจจะต้องแนะนำว่ามีเด็กที่ซึมเศร้าเยอะเลยครับฮะก็หลายคนก็มารับการรักษาแล้วก็ดีขึ้นสามารถที่จะเติบโตเป็นคนที่มีสุขภาพจิตดีแล้วก็สามารถทำประโยชน์อะไรกับพ่อแม่กับสังคมอะไรได้ไม่แพ้คนที่ไม่ได้เป็นโรคนะครับโอ้โหเรียกว่าวันนี้เราได้ข้อมูลเยอะมากๆจากคุณหมอนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าน้องๆคนไหนที่เรียกว่าตัวเองเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามีอาการเข้าข่ายหรืออะไรต่างๆอยากจะบอกเลยค่ะว่าเดี๋ยวนี้โรคจิตเวชหรือว่าการเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่อย่างใดนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาอะไรเริ่มจากการไปทำแบบสอบถามต่างๆที่เราสามารถเข้าถึงได้ก่อนแล้วก็รวมถึงไปปรึกษาแพทย์ได้เลยนะคะโรงพยาบาลรามาธิบดีของเรายินดีต้อนรับตลอดเวลาแน่นอนนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันได้นะคะกับรายการรามาวาไรตี้ของเราค่ะทางช่อง True Vision 42นะคะหรือว่าทางช่องทางออนไลน์ทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาของดาวแล้วก็คุณหมอแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ